ในขั้นต่อไปเนี่ยเราจะลองฝึกในเพลงเราครวนดูบ้างนะเพลงเราครวนเนี่ยเป็นเพลง2บรรทัดนะฮะอัตรา2ชั้นมีแค่2บรรทัดแต่ว่าสามารถที่จะใช้ฝึกนะครับในเรื่องของการชักเดี่ยวได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเพลงเราครวนฝึกการชักเดี่ยวเป็นอย่างไรจะเห็นว่าในเพลงเราควรเนี่ยมีในเรื่องของการใช้คันชักควบนะฮะซึ่งเราจะแนะนำในโอกาสต่อไปเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมฮะมีเล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 นะหรือถึงแม้ว่าในตอนต้นเพลงใช่ไหมซอนมีเลโดเลมีซอนมีเลโดเลมีอีกทีนะฮะฮะเราใช้กันชักเดียวหมดเลย4โน้ตเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกนะฮะวิธีการฝึกสีให้ถูกต้องและดีที่สุดนะฮะเราจะต้องพูดโน้ต1ต้องพูดโน้ตออกมาด้วยแล้วก็ฝึกสีประโยคนั้นๆนะฮะให้เกิดความชำนาญยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกของเราครวนเมื่อกี้ซอนมีเลโดเลมีอีกทีนะซอนมีเลโดเลมีอีกทีซอนมีเลโดเลมีอีกทีซอนมีเลโดเลมีเห็นไหมฮะทำแบบนี้นะฮะเวลาเราฝึกนะฮะประโยคต่อไปพอเราซอนมีเลโดเลมีซอลลาโดเลซอลลาโดเลก็ใช้กันชักเดี่ยวเหมือนกันซอลลาโดเอซอลลาโดเลเห็นไหมฮะแล้วก็เอามารวมกันซอนมีเลโดเลมีเห็นไหมฮะซอนมีเลโดเลมีซอลลาโดเลเห็นมั้ยเราทำแบบนี้นะครับเวลาเราฝึกสีเนี่ยเราอย่าเพิ่งใจร้อนสีทั้งเพลงโดยที่เราสีผิดบางคนเนี่ยใจร้อนก็คือสีไปเลยทั้งเพลงแต่1เสียงไม่ชัด2ใช้คันชักผิดนะฮะพอถึงตรงนั้นเนี่ยเมื่อต่อเพลงไปมากๆหรือต่อเพลงไปเยอะๆเนี่ยเราจะแก้ไขยากเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มช้าๆไปทีละบรรทัดแบบนี้แต่ว่าให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันคล่องมือและมันชินมือเดี๋ยวจะอีกสักครั้งถ้าเวลาเราฝึกซอนมีเลโดเลมีซอลลาโดเล
เห็นไหมฮะนี่ก็คือวิธีการฝึกของเราคือเราก็เพลงสั้นแต่เราอาศัยกลับหลายๆเที่ยวกลับหลายๆรอบนะกลับหลายๆเที่ยวกลับหลายๆรอบเพราะฉะนั้นหรือเพลงที่อาจจะยาวขึ้นหน่อยนะฮะเพลงที่อาจจะยาวขึ้นหน่อยยกตัวอย่างเช่นบางตอนของเพลงต้นวรเชษนะครับเพลงนี้จะมีคันชักเดี่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคันชักเดี่ยวที่ดึงออก2ทีนะฮะเดี๋ยวจะมาว่ากันต่ออีกทีเรื่องตอนอ่านโน้ตนะฮะแต่สังเกตว่าตอนที่เราขึ้นต้นเพลงเลยฟา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 มีฟาเห็นไหมฮะเราใช้เทคนิคของเราที่เราได้เรียนไปก็คือพยายามใช้ข้อมือในการดึงจังหวะให้มันกระชั้นนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมอีกทีนะฮะฟา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 เห็นไหมตรงนี้เนี่ยที่เราฝึกไปหรือได้แนะนำไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการใช้ข้อมือเพื่อให้โน้ตเพลงกระชั้นมากขึ้นนะฮะเพราะถ้าเราอารมณ์เพลงจะเปลี่ยนทันทีเลยเดี๋ยวจะลองทำความแตกต่างให้ดูกับท่อนเมื่อกี้นะฮะถ้าเราไม่กระชั้นเพลงหรือเราไม่ใช้ข้อมือในการใช้กันชักเดี่ยวจะเพลงจะอารมณ์เปลี่ยนแบบไหนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะสีแบบกระชั้นเพลงกระชั้นขึ้นมานิดนึงนะฮะอันนี้คือแบบกระชั้นฮะแต่ถ้าเราไม่ควบคุมเสียงเลยเพลงก็จะยืดๆออกไปเป็นเห็นไหมฮะเพลงก็จะยืดแต่ถ้าเรากระชั้นอีกสักทีนะฮะถ้าเรากระชั้นก็จะกลายเป็นนะเพลงก็จะมีความสนุกมากขึ้นนะครับเพราะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงอัตราสองชั้นนะครับแล้วก็อาศัยความสนุกนะครับเพราะว่าเขาเอาไปทำเป็นเพลงระบำหรือเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะอย่างเช่นข้างข้าวกินกล้วยอย่างเงี้ยถ้าเราเพลงนี้ต้องอาศัยความกระชั้นของเพลงมากๆเลยเพราะนั้นคันชักเดี่ยวจึงมีผลมากยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถใช้ให้เพลงเนี่ยเกิดความสนุกสนานได้นะแต่ถ้าเราไม่กระชั้นเพลงเลยหรือเราใช้กันชักเดี่ยวไม่ถูกหลักนะฮะเพลงมันก็จะยืดมันก็จะไม่สนุกยกตัวอย่างนะฮะเช่นเพลงก็จะยืดไม่สนุกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองสีอีกสักครั้งหนึ่งให้เห็นความแตกต่างนะฮะว่าเวลาเราใช้คันชักเดี่ยวแบบกระชั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเ
ตรงเนี้ยแต่ตรงลาซอลาทีลาทีโดเลอันเนี้ยจริงๆแล้วเราสามารถปรับให้เป็นคันชักควบได้นะฮะอย่างเงี้ยคันชักคู่ได้นะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าเราสีคันชักเดี่ยวเราก็จะเพลงก็จอกมาไม่ชัดอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวเราจะบอกกันไปในข่าวหน้านะฮะทีนี้เมื่อเราสีคันชักเดี่ยวได้ถูกต้องแล้วนะฮะเราก็จะเอามาสามารถรวมกับเพลงที่มีความยาวนะฮะหรือกับเพลงที่ต้องการความหวานได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเพลงที่เราชอบบรรเลงกันก็คืออย่างเช่นขมิ้นไซโยกนะฮะเราจะมีคันชักเดี่ยวผสมไปกับคันชักควบแล้วก็คันชักคู่ด้วยนะฮะลองดูนะฮะทีนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่าใช้คันชักเดี่ยวไม่ถูกเนี่ยเราจะแปลงนะเราจะเปลี่ยนหรือเราจะแปลงคันชักเนี่ยที่ให้มันมาเชื่อมกับประโยคต่อไปยกตัวอย่างเช่นสมมติเราใส่โดนะะเราก็จะเชื่อมโน้ตต่อไปหรื วิธีการบรรเลงในท่อนต่อไปเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะหรือเราเชื่อมผิดและเมื่อผิดแล้วคันชักของเราก็จะผิดจะสังเกตว่าเมื่อกี้จะมีคันชักที่เป็นเห็นไหมฮะอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกคันชักเดี่ยวให้ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ผิดนะเราจะใช้เทคนิคแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะหรืออีกตัวอย่างเพลงหนึ่งนะฮะที่จะยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นบางตอนของเพลงเราดวงเดือนนะครับบางตอนของเพลงเราดวงเดือนอย่างในเพลงเราดวงเดือนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะฟังดูว่ามันเป็นเพลงที่ฟังคุ้นหูฟังง่ายแต่ว่าผู้เล่นนะฮะก็จะต้องใช้กลเม็ดหรือว่าเทคนิคต่างๆในการที่เราจะเสริมเข้าไปในการสีซอของเรานะฮะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้จะมีทั้งคันชักเดี่ยวฮะบางท่อนอย่างเช่นนะโดเรมีใช่ไหมฮะเราก็จะมีตั้งแต่ประโยคแรกเลยหรือเล่นอยู่แล้วเราเปลี่ยนคันชักเป็นแบบอื่นอย่างเช่นเห็นไหมฮะเราก็เปลี่ยนจากคันชักควบมาเป็นคันชักเดี่ยวได้อีกนะฮะนี่ก็คือความฝึกฝนแล้วก็ทักษะ
วิธีการต่างๆที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มและเรียนซอนะฮะก็จะต้องมีความเข้าใจในวิธีการสีคันชักเดี่ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะทวนเพลงให้อีกสัก1รอบนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแบบฝึกพร้อมกันทีนี้เวลาเราเล่นนะฮะเวลาเราบรรเลงเนี่ยถ้าเรายังไม่คล่องเราจะต้องพูดโน้ตออกมาในระหว่างสีด้วยพูดออกมาเลยฮะตามโน้ตเพลงเลยแต่ถ้าเราเริ่มคล่องแล้วเราก็พูดโน้ตในใจนะฮะสีให้เหมือนที่เราพูดโน้ตเราพูดว่าโน้ตว่าอะไรเราก็สีโน้ตตามนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างเพลงเราเสียงเทียนแล้วกันนะฮะเพลงสั้นแต่เราอาศัยกลับหลายๆรอบและอย่าลืมเด็ดขาดในการสีซอคันชักสุดท้ายที่ต้องจบไม่ว่าจะเป็นจบท่อนจบประโยคหรือจบเพลงต้องเป็นคันชักเข้าอย่างเมื่อกี้นะเราจบเพลงด้วยคันชักเข้าเสมอนะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกสีหรือว่าเวลาเราฝึกคันชักเดี่ยวเนี่ยเราจะต้องฝึกให้ถูกต้องทั้งเสียงการใช้แรงรูปแบบของคันชักนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะปรับจากคันชักเดี่ยวเนี่ยไปเป็นคันชักสองหรือคันชักควบได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็หมั่นสีบ่อยๆนะครับสำหรับรายการเรียนดนตรีไทยในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วแต่ในคราวหน้ายังมีเทคนิคต่างๆนะครับที่จะนำมาบอกและที่จะนำมาแนะนำนะครับเพื่อให้ผู้ที่ได้ฝึกฝนเนี่ยได้ฝึกฝนอย่างถูกต้องนะครับจะเป็นเทคนิคอะไรนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันในตอนต่อไปรวมทั้งก็จะมีบทเพลงแบบนี้ฝึกสีไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ฝึกตามนะครับสำหรับรายการเรียนดนตรีไทยในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ